เปิดฟีดหน้า YouTube ขึ้นมาวันๆมีแต่ว่าสามีฝรั่งคือด่าแต่สามีฝรั่งเอ๊ะอะไรนี่สามีฝรั่งทำไรผิดเนาะอะไรเงี้ยทำไมวันๆเมียฝรั่งเอาแต่มานั่งนินทาผัวมานั่งด่าผัวจะมองว่าได้ยอดวิวหรือก็รายได้จากการทำคลิปนี้นะคะมี่มองว่ามันไม่คุ้มเลยค่ะเพื่อนๆมันไม่คุ้มเลยนะคะไม่คุ้มกับความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่เราได้พูดออกไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันเช่นเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสบายดีใช่ไหมคะมี่เองก็สบายดีนะคะก็ขอบคุณนะคะมี่อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจให้กับมี่นะคะในช่วงที่มี่รอพินนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องพินก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อสุภาษิตท่านว่าความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าไม่ว่าจะมีสามีไทยหรือว่าสามีฝรั่งสุภาษิตนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนกันนะคะคนประยุกต์ใช้กับในครอบครัวนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องภายในครอบครัวของเรานะคะเราก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยภายนอกเพื่อนได้บ้างนะคะแล้วก็จะปรึกษากับพี่น้องอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าใครปรึกษาแบบว่าเพื่อนผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้มี่ไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะคะอย่างมี่ก็เคยเห็นนะคะบรรดาเมียฝรั่งนะคะบางคนนะคะต้องบอกว่าบางคนนะไม่ได้ว่าทุกคนนะคะชอบแบบว่าเอาเรื่องในครอบครัวนะคะมาพูดแล้วก็มาจะแชร์ก็จะบอกว่าแชร์ดีไหมนะคะเพราะว่าในเนื้อหาสาระก็ออกจะค่อนข้างที่จะในแนวทางที่แบบวันๆเอาแต่นินทาสามีนะคะเพื่อนๆวันๆเอาแต่นินทาฝรั่งนะคะไม่รู้ว่าเขาจะต้องการอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นมี่คิดว่านะมันก็คงจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามี่ก็เห็นหลายๆคนนะคะทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเอาเรื่องในครอบครัวนะคะออกสู่โซเชียลมีเดียนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะฝรั่งเองนะคะก็คงจะไม่ชอบนะคะไม่ชอบเมียฝรั่งที่วันๆเอาแต่นั่งนินทาสามีนะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่งนินทาครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่น่าละอายนะคะเพื่อนๆการที่เราจะศึกษาจะปรึกษาใครก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆปรึกษาได้นะคะคุณจะทะเลาะกับสามีนะคะคุณจะตบตีกันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะปรึกษาครอบครัวหรือว่าปรึกษาพี่นะคะที่เรารู้จักหรือว่าเราสามารถปรึกษาหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถึงขั้นแบบว่าวันๆมานั่งแต่อัดคลิปนินทาผัวด่าผัวให้กับโซเชียลมีเดียอันนี้มี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เขานะคะแต่ว่าในมุมมองของมี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่อย่างเขาไม่ได้ทำคลิปมานินทาเราไม่ได้ทำคลิปนินทาสาวไทยใช่ไหมคะเราเองนะเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงไทยหรือว่าเป็นเมียฝรั่งก็ไม่ควรที่จะวันมานั่งอัดคลิปนินทาเขานินทาฝรั่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียนะมันมีโปรแกรมมากมายนะคะสามารถเปลี่ยนแปลภาษาอังกฤษบางทีแปลผิดแปลถูกด้วยก็มีนะคะมีเองก็เคยนะคะเพื่อนๆสามีแปลผิดก็มีค่ะในเรื่องที่มีเคยพูดนะคะในเรื่องของฝรั่งสายเปนะคะเขาก็แปลผิดนะคะเพื่อนๆเครื่องแปลของ Google เนี่ยแหละค่ะก็แปลผิดนะคะที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่รักกัน
เข้าใจกันโดยอย่างแท้จริงนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันได้นะคะแล้วอย่างเรื่องคนในครอบครัวอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วคุณจะต้องมานั่งอัดคลิปนะคะแล้วก็บรรยายให้กับโซเชียลมีเดียรับฟังนะคะอันนี้มี่มองว่าเป็นผลเสียอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาไปฟังหรือว่ามีเพื่อนคนไทยนะคะเพื่อนนี่แหละตัวเผือกนะคะตัวเผือกอย่างมากเลยนะคะถ้าเขารู้ว่าเมียฝรั่งทำคลิปหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะเขาก็จะพยายามส่อแสวงหาว่าคุณพูดอะไรคุณทำแบบไหนคุณทำเรื่องนี้ยอดวิวของคุณดีทำไมยอดวิวดีทำไมคนสนใจทำไมคนกดไลค์คุณพูดเรื่องอะไรอันนี้คือฝรั่งเขาอยากรู้แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าฝรั่งสามีคุณไม่อยากรู้นะคะคนข้างนอกคนนอกคนข้างกายสามีคุณนะตัวเผือกอยากรู้มากเลยนะคะอันนี้คือเขาอาจจะเป็นตัวแบบว่าตัวแบบตัวบ่างนะคะถ้าเป็นสุภาษิตของเราก็ประมาณแบบบ่างช่างยุให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันอันนี้ก็มีนะคะอันนี้มีก็อยากจะขอเตือนนะคะอยากจะบอกด้วยความหวังดีนะคะถ้าเกิดว่าบรรดาเมียฝรั่งนะคะถ้าคุณแบบว่าอัดอั้นตันใจนะคะอยากจะระบายอยากจะปรึกษานะคะอยากจะแนะนำให้คุณปรึกษาญาติพี่น้องหรือว่าหน่วยงานหรือว่าพี่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยให้คอยให้คำปรึกษาจะดีกว่านะคะอย่ามานั่งอัดคลิปนินทาผัวนะคะอย่ามานั่งอัดคลิปนินทาสามีฝรั่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปแปลขึ้นมาเขาเกิดไม่พอใจในเรื่องราวที่คุณคุยนะคะเรื่องราวที่คุณแชร์ในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นเรื่องปัญหาบานปลายทำให้คุณเลิกลากันก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าฝรั่งถ้าเกิดสามีเลิกคุณเพราะว่าคุณปากมากคุณปากโป้งคุณนินทาเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไปรู้ว่าคุณพูดให้เขาไม่ดีนะคะเขาอาจจะฟ้องร้องคุณได้นะคะถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณไปนะคะแล้วเขาก็สามารถนำคลิปนี้มาฟ้องร้องคุณได้นะคะอันนี้คืออยากให้ระวังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลิกกับเขาไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแฟนใหม่หรือว่าสามีใหม่นะเขาอยากจะคบหาคุณเกิดเขาไปรู้ว่าคุณเคยทำคลิปแบบนี้ทำพูดคุยแบบนี้กับสามีเก่ากับแฟนเก่าแล้วแฟนใหม่เขาจะคิดยังไงคะแล้วก็เขาอยากจะคบกับคุณอยู่ไหมนะมี่มองว่ามันเป็นผลเสียมากกว่านะคะมากกว่าจะเป็นผลได้นะคะอันนี้มีคิดว่าน่าจะเป็นผลเสียมากกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเมียฝรั่งทำคลิปจะมองว่าได้ยอดวิวหรือก็รายได้จากการทำคลิปนี้นะคะมีมองว่ามันไม่คุ้มเลยค่ะเพื่อนๆมันไม่คุ้มเลยนะคะไม่คุ้มกับความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่เราได้พูดออกไปนะคะอันนี้คืออยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่กำลังที่จะทำคลิปนะคะมีเองนะคะเปิดฟีดหน้า YouTube ขึ้นมาวันๆมีแต่ว่าสามีฝรั่งคือด่าแต่สามีฝรั่งเอ๊ะอะไรนี่สามีฝรั่งทำอะไรผิดหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมวันๆเมียฝรั่งเอาแต่มานั่งนินทาผัวมานั่งด่าผัวนะคะอันนี้ก็มีมองว่าไม่ดีเลยค่ะก็อยากจะใหเรานะคะถ้าทะเลาะกันยังไงไม่พอใจกันยังไงนะคะอยากจะให้ปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าหน่วยงานหรือว่าเพื่อนที่เราสามารถปรึกษาได้นะคะอย่ามานั่งปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสามีหรือว่าใครญาตินะคะทางฝั่งสามีนะคะเอาข้อความของเราไปแปลนะคะอาจจะแปลผิดแปลถูกหรือว่าเขาอาจจะไม่พอใจได้เล็กๆอาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะที่มี่บอกว่านะคะสุภาษิตท่านว่านะคะความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้านะคะไม่ว่าจะได้สามีฝรั่งหรือว่าสามีไทยนะคะสุภาษิตไทยนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมี่ก็มาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะอาจจะไม่ได้มีความคิดเห็นแบบที่
มี่พูดนะคะก็ไม่เป็นไรนะมี่ก็ขอประทานโทษด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดเห็นต่างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย